สำหรับวันนี้บู้แพลเน็ตจะพาไปนั่งฟรีนะครับเรือโดยสารไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นเรือพลังงานไฟฟ้า EV สายแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้บริการฟรีเนี่ยเป็นเวลา6เดือนสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ติดตามช่องบู้แพลเน็ตนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมอยู่ที่แถวย่านเทเวศเนี่ยนะครับจะเห็นมีท่าเรือที่ทางกรุงเทพมหานครเขาจะจัดการเดินเรือนะครับคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นคลองคูเมืองรอบที่3นะครับขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอันนี้ผมก็กำลังจะรอเรือนะครับก็ระยะทางทั้งหมดก็ประมาณ5กิโลนะครับเรือมาแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวขึ้นเรือก่อนนะครับเป็นเรือไฟฟ้านะครับ Electric Vehicle นะครับ EV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลดฝุ่นลดควันลดเสียงนะครับถือว่าเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าสายแรกของไทยเลยนะครับคนขับเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับบนเรือก็เงียบเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงนะครับแล้วช่วงที่เรามาถ่ายทำคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีโควิดระบาดระลอกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยึดหลักเว้นระยะห่าง social distancing ต้องคอยใช้เจลล้างมือแล้วก็ใส่แมสก์นะครับป้องกันDropless นะครับปฏิบัติให้เป็นเคยชินแล้วเนี่ยบนเรือเขาจะให้นั่งที่นั่งละคนนะครับปกติจะนั่งได้2คนเรือจะนั่งได้30คนนะครับถ้าปกติก็เป็นเรือที่ต่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับของกรุงเทพธนาคมนะครับใช้ไฟฟ้านะครับแล้วข้างบนหลังคาก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าส่องสว่างภายในเรือแล้วยังเป็นพลังงานสำรองนะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งสามารถให้บริการได้4ชั่วโมงนะครับวิ่งได้ความเร็วสูงสุด17กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ปกติก็จะวิ่งประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมี GPS นะครับมี CCTV สามารถจอดวีลแชร์ได้1คันนะครับมีลายกันลื่นตลอดพื้นเรือนี่ด้านบนก็เป็นสะพานมัขวานรังสรรค์นะครับถนนราชดำเนินจะเห็นว่าค่อนข้างจะเตี้ยมากเลยนะครับเรือก็ต้องออกแบบให้หลังคาเนี่ยไม่สูงนักนะครับเพราะว่าการออกแบบถนนในกรุงเทพนะครับเป็นเมืองปิ่มน้ำสมัยก่อนก็สะพานก็จะเป็นโครงเหล็กถ้าเป็นสะพานคนเดินข้ามที่สร้างขึ้นมาใหม่พวกสีเขียวๆนะก็จะออกแบบให้สูงให้โค้งหน่อยนะครับนี่แถวทำเนียบรัฐบาลแล้วนะฮะกลายเป็นลวดหนามไปหมดแล้วสำหรับสถานีหรือว่าท่าเรือนะครับมีทั้งหมด11สถานีเมื่อกี้ที่เราขึ้นที่เทเวศนะครับเป็นท่าเรือที่2นะครับของเส้นทางนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตลาดเทวราชซึ่งสามารถจะเชื่อมต่อกับเรือด่วนเจ้าพระยาได้นะครับส่วนท่าเรือสุดท้ายก็จะเป็นหัวลำโพงนะครับซึ่งก็จะไปต่อ MRT ได้นะครับหรือเขาบอกเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของล้อรางเรือได้อย่างสะดวกถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเขาจะให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับก็ประมาณ39เที่ยวเรือจะออกทุก15นาทีส่วนวันหยุดราชการเนี่ยจะให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับก็จะเหลือ23เที่ยวเดี๋ยวตรงจุดนี้ข้างหน้าจะมี4แยกนะครับซ้ายมือจะเป็นคลองแสนแสบขวามือจะเป็นคลองมหานาคนะครับซึ่งปกติก็มีเรือให้บริการอยู่นะครับพอมาถึงตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ในเรือซึ่งจะมี2คนนะครับคนขับคนหนึ่งแล้วก็พนักงานอีกคนหนึ่งพนักงานเนี่ยเขาจะต้องไปช่วยดูนะครับทางให้นะครับว่ามันไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะแล้วก็เรือเนี่ยก็จะขับชิดขวานะครับไม่ได้ชิดซ้ายเหมือนบนถนนนะครับสองฝั่งคลองซึ่งจะเป็นถนนลูกหลวงกับถนนกรุงเกษมนะครับบางจุดก็จะดูรกๆหน่อยนะครับอนาคตก็คงต้องปรับปรุงนะครับให้มันดูสวยงามไปเลยนะครับผมตัดมาเนี่ยมาถึงหัวลำโพงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังฟรีอยู่นะครับอนาคตเนี่ยพอหมด6เดือนเขาก็จะเก็บ10บาทจากเทเวศนั่งมาถึงหัวลำโพงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานแล้วถ่ายลงมาดูจะเห็นแต่ละลำเนี่ยมีแผงโซลาร์เซลล์
นะครับบนหลังคานะครับเห็นด้านข้างมีชื่อเรือแต่ละลำนะครับก็พดุงมกลาพดุงกุมภามี7ลำก็คงถึงพดุงกรกฎานะครับสะพานข้างหน้าก็เป็นถนนพระราม4นะครับซ้ายมือก็จะเป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งจะไปขึ้นรถไฟหรือจะไปขึ้นMRT สีน้ำเงินก็ได้ผมก็เข้าไปดูช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับก็มีหลายสายซึ่งยกเลิกนะครับด้านในก็ถ่ายรูปเป็นแบบซิลูเอทนะครับย้อนแสงหน่อยๆอาคารแบบยุโรปนะครับสร้างสมัยรัชกาลที่6นะครับผมก็เปลี่ยนใจนะครับกลับมาเดินทางด้วยเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับจะกลับไปที่เทเวศเหมือนเดิมนะครับขากลับนี้ได้นั่งด้านหน้านะครับก็พอดีเป็นช่วงเวลา4โมงครึ่งจะ5โมงแล้วนะครับก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งคือตอนเย็นเนี่ยคนก็เริ่มใช้บริการเยอะแล้วแต่ว่าเรือเนี่ยตามนโยบายโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเว้นระยะห่างก็จะนั่งได้ประมาณ15คนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถึงท่าเรือหรือสถานีเนี่ยถ้าคนเกินเขาขึ้นไม่ได้นะครับก็จะต้องรอนะครับพนักงานบนเรือนี่ก็นอกจากจะขับเรือค่ะคอยดูทางก็จะต้องคอยคำนวณนะครับจำนวนคนบนเรือด้วยนะครับไม่ให้เกินนะครับจะเห็นว่าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่มีโซลูชันอะไรเนี่ยมารองรับอย่างคนที่เขาขึ้นรถไฟฟ้านะครับมันก็ต้องเบียดกันนะก็คงได้เห็นบรรยากาศและเส้นทางของเรือไฟฟ้าของพดุงกรุงเกษมนะครับจะมาลองใช้บริการกันก็ฟรีนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังบู๊แพนเน็ตนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก่อนจากกันคลิปนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆทุกคนด้วยนะครับเทคแคร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ